เอาล่ะชีวิตกำลังพาตัวเองไปสู่จุดที่ดีขึ้นอะไรดีๆกำลังรอคุณอยู่มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเดี๋ยวคุณอย่างแน่นอนขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยค่ะอะไรจะโอ้ยจะมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูช่วยเหลือต้องบอกเลยสัปดาห์นี้มีคนช่วยเหลือคุณจะออกจากจุดเก่าๆเดิมๆที่เป็นจุดที่ไม่ดีละในเรื่องของการงานคุณอาจจะมีโอกาสผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลืออาจจะได้เปลี่ยนงานย้ายงานนะหรือมีคนคอยสนับสนุนหรือที่เก่ามาชวนไปทำงานอีกทีในตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้นธุรกิจเจริญเติบโตก้าวหน้าไปสู่จุดที่ดีขึ้นลูกค้าลูกหาลูกค้าเก่าๆจะกลับมาดีกับคุณนะจะวนเวียนกลับมาลูกค้าจะเป็นลูกค้าประจำความรักคนรักเก่าๆอาจจะหวนคืนนะเขาอาจจะมาง้อขอคืนดีนะหรือรักต่างวัยอาจจะเข้ามาในช่วงเวลานี้ต้องบอกเลยว่าชีวิตช่วงนี้แฮปปี้จริงเนอะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่า 4-10 ธันวาคมนี้ชีวิตของคุณกำลังจะเปลี่ยนผ่านจากจุดเก่าๆจุดที่มันไม่โอเคไปสู่จุดที่ยิ่งใหญ่ชีวิตจะแฮปปี้ดีด้าและกว้างไกลชีวิตจะยิ่งใหญ่ในปฐพีนะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยสัปดาห์นี้โอ้โหแฮปปี้มีคนช่วยเหลือกัลยาณมิตรดีมีคู่ดีนะมีบุญบารมีดีนะมีคู่บุญคู่บารมีมีกัลยาณมิตรที่ดีอยู่รายล้อมรอบตัวสนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือทำให้คุณมีโอกาสที่จะมีสิ่งดีๆเข้ามามีผู้หลักผู้ใหญ่เมตตานะมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนตลอดเลยเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยสัปดาห์นี้ชีวิตหมุนเวียนเปลี่ยนนะเปลี่ยนจากจุดเก่าออกจากจุดเก่าที่ไม่ดีไปสู่จุดที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมีคนคอยผลักดันสนับสนุนส่งเสริมทำให้ชีวิตเจริญก้าวหน้าเติบโตเป็นอยู่ได้อยู่ในจุดที่สูงการงานอาจจะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าธุรกิจอาจจะรุ่งโรจน์นะคะส่วนในเรื่องของการเงินการทองโอ้ไม่ต้องพูดถึงเลยการเงินทองดีมากๆคล่องตัวมากๆนะมีคนคอยช่วยเหลือไม่ขาดและถ้าเกิดเป็นในเรื่องของความรักคนรักเก่าอาจจะหวนคืนคนเก่าๆอาจจะขอคืนดีนะมีโอกาสที่จะมีรักต่างวัยมีความรักที่ดีเข้ามากัลยาณมิตรดีนะเพื่อนร่วมงานดีเพื่อนฝูงคนรายล้อมรอบตัวดีมีสิ่งดีๆอยู่รายล้อมรอบตัวทำให้ชีวิตของคุณเจริญก้าวหน้าเติบโตรุ่งเรืองรุ่งโรจน์